สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกพปรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ในการีิพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาตสมนาคุณชั้นที่หนึ่งแด่พระภิกษุผู้บริจาครลหิตครบ100ครั้งจำนวนหนึ่งรูปพระราชทานประกาศสนียบัตรกำกับเรียญกาชาตสดุดีชั้นที่หนึ่งแก่ผูร้ราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาตจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาตไทยไม่น้อยกว่า25ปีและเจ้าหน้าที่สภากาชาตไทยผู้กเกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า30ปี พระราชทานประกาศนิยบัตรกำกับเปลี่ยนกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆผู้บริจาคเงินผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเพชรโลหิตจ,จากกระแสเลือดและผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งรวมจํานวน280คน เวลา14นาฬิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูาาาออลละ,ะอองพระบาทดังนี้นางสาวนัทธพันธ์เหลืองวิริยะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่ออาคารภูมิสิริมคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นางสาวมาริสาคู่วานันท์พร้อมคณะเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระรชาชกุศลเพื่อฝ่ายจ,จักษุวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนางนิพาวันเพ็งและครอบครัวเฝ้าทุนกล้าทุนเฝ้าทุนละองตุลีเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระรชาชกุศลเพื่อสมทบทุนในเพิ่มนางล้วนวันมีผลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นางสาวอารุณีพานิชภักดีและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศีเสวรินทิรานุสรร้อยห้าปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบร,รมราชเทวีนัรสีราชาสภากาชาติไทยนายวิชัยและนางวันธนาโรจนาพรและครอบครัว เ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารสีเซวรินีิรานุสร150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสีราชาสภากาชาติไทย นางสาวไข่มุกเหล่าพิพัฒนาและนายชูชาติศรีตรกรพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารสีเซวรินที่รานุสร์ร้อยห้าปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนัศีราชาสภา,ากาชาติไทย นายคมสันชาญชัยวรวิทย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศีเสวรทิรานุสร์ร้อยห้าปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสศรีราชาสภากาชาติไทย นางสุดฉลวยสีจิตเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศีสวรินที่รานุสร้อยห้ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทย นางสาวลำยยกุลประยงและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินที่รานุสรร้อยห้าปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรสีราชาสภากาชาติไทย นายชัดชัยทิมกระจ่างและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินที่รานุสร์ร้อยห้าปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทย นางสาวสิริพรสุภธีรนนท์และครอบครัวเฝ้าถูลระอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินที่รานุสรณ์ร้อยห้าปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทย นางประมวลตั้งสกุลกระจ่างและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารสีเซลรินที่รานุสร150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทย นางปัทมาเอี่ยมสุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่กรรมการสภากาชาติผู้แทนภาค10และนางคณิ t h าหงประภาสผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทยเฝ้าถูลละอองพระบาทถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวิบูลร,รัตนาพรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนางเพ็ญจันทร์รัตนาพรวงศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางกุสุมาลพงสิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูและอ,องพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้ง ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่330ซึ่งมีระเบียบวราระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะที่2และรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พิบัติจากเหตุเ่อนเเปียนเส,น,เสน้ําน้อยแขวงอัตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ เมื่อวันที่23กรกฎา,าคม2561ซึ่งสำนักงานารปราเทาทุกและประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่26กรกฎา,าคม2561อาทิมอบชุดทานน้ำใจสภากา,าชาติไทยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามการร้องขอขององค์กรกาแดงดาวกาแดงลาวและสน,สนับสนุนรถยนต์กระบะขับเคลื่อนสีล้อจำนวนสองคันพร้อมกับพนักงานขับรถ ในการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยตอบสนองภัยพิบัติระดับภูมิภาครวมทั้งประเมินสถานการณ์ความต้องการในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทานพระองค์ไปทรงเปิดงานิทิศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอดสัมผัสแห่งความสุขท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา15นาิกานาที พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตรโปรโดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานทิทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอดสัมผัสแห่งความสุขท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืนณไลฟ์สไตล์ฮอล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย เพื่อสนองพระดำริของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีพระวรราชาธนัดดา마าศที่ต้องพระประสงค์ให้มีกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางความเท่าเทียมอย่างแท้จริงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและยอมรับซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีและเพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ประชาคมโลกคำนึงถึงความต้องการของคนทั้งมวลรวมถึงผู้พิการทางสายตาให้สามารถมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์รับรู้จากการเข้าร่วมชมงาน ในการนี้ประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดประติมากรรมและสื่อผสมเพื่อผู้พิการทางสายตาแก่ทีมสิริมงคลจากวิทยาลัยเพาะช่างประธานรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแก่ทีมโมนิเม้น์มหาวิทยาลัยศิลปากรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองแก่ทีมประติมากรรม73มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานรางวัลชมเชยแก่ทีม R S U Moom making จากมหาวิทยาลัยร,รังสิตและทีม Thai sculpture จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นทรงนงนักเรียนพิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพชมนิทรศการและส่งเล่าถึงความสําคัญของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปสร้างความปลับปลื้มและซาบซึ้งในพระรกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ งานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอดในครั้งนี้จะขึ้นแผ่ใต้หัวข้อสัมผัสแห่งความสุขท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืนเป็นการประกวดจัดทำประติมากรรมและสื่อผสมที่สามารถสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานต่างๆของประเทศไทยด้วยนำผลงานที่ชนะการประกวดมาจัดแสดงเทศกาลให้ผู้พิการทางสายตาและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวจากการสัมผัส โดยจะมีนิสิตจิตอาสาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคอยช่วยนําผู้พิการทางสายตาเข้าชมเทศกาลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นิสิตเหล่านี้ได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างพึ่งพากันทั้งนี้เทศกาลดังกล่าวนั้นจะมีไปจนถึงวันที่18กันยายน2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณยิกิจดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณตำหนักอรุณว,รวัราชบพิษสถมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ประธานพระวรกาสให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารอมอสินเฝ้าถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปูรชัดประจำปี2561ทั้งนี้ธนาคารอมสินได้ไปบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนื่องในวันบูรชัด14กันยายน2561ณพระวิหารพระราชบพิษสถิตมหาศีมาราม พื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเมื่อครั้งทรงดำรงตังแหน่เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมทรงเป็นผู้วางรากฐานและทำานุบำรุงการคลังอมสินให้กว้างขวางและมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนอกจากนี้ยังทรงมีคุณอุปการต่อกิจการรถไฟการสื่อสารการไปรษณีย์การบินและการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมโดยทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงของไทยและพระบิดาแห่งการรถไฟ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินประสูติเมื่อวันที่23มก,กราคม2424เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาวาดสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่14กันยายน2479รวมพระชนส่า55ปีด้วยพระกรียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติมีนานับปการคณะรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่14กันยายนของทุกปีเป็นวันบูรชัด เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณของพระองค์เวลา14.32นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณนะพระอุโบสถวราชบพิรสถิตมหาสีมารามในการนิทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เสียมพระพุทธรูปประจำบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ จากนั้นทรงเบิกเนตรพระพุทธรูปดังกล่าวซึ่งจัดสร้างขึ้นมีลักษณะพระพุทธเจิน,นาราชขนาดหน้าตัก39นิ้วฐานกว้าง174เซนติเมตรฐานลึก95เซนติเมตรความสูง237เซนติเมตรผู้ความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้กราบสักการะบ,บูชา โดยนามพระพุทธรูปนั้นสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานนามว่าพระพุทธมิ่งมงคลประสิทธทิผลธาดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคลและความสำเร็จผลที่ปรารถนา องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชิงเซาวาน,นี้นายอัธนิติดิธาอํานาจองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำโรงเรียนบ้านหนองปลาซิลและโรงเรียนศรียัดพ,พัฒนาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดเชิงเซาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดะเชิงเซาและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โครงการกองทุนการศึกษากำเนิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2555ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบาพิตรด้วยส่งห่วงใยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยโดยเฉพาะนักเรียนและโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารอยู่ตามชายขอบของประเทศและได้โอกาสที่ไม่ได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนดังเช่นโรงเรียนในเมืองโดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีดำเนินการเพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าว เน้นการปลูกฝังนังเกเรียนในด้านคุณธรรมให้เป็นคนดีของบ้านเมืองรวมทั้งจัดทุนพระราชทานแก่นัเกเรียนจำนวนหนึ่งที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเป็นคนดีนั้นสำคัญมากปัจจุบันมีโรงเรียนและวิทยาลัยในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน155แห่งและโรงเรียนเครือข่ายอีก4แห่งกระจายอยู่ใน35จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดฉะเชิงเซามีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน5โรงได้แก่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษาโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำโรงเรียนบ้านหนองปลาซิลและโรงเรียนสียัดพัฒนาสังกัดสันังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาฉะเชิงเซาเขต2ได้รับการปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพเป็นลำดับ เช่นสภาพโรงเรียนห้องเรียนห้องพักครูหอพักนักเรียนห้องสมุดวัสดุอุปกรณ์การศึกษาถนนแหล่งน้ําไฟฟ้าจํานวนครูรวมทั้งการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีโรงเรียนละสองทุนจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา เทนิสเบบจพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการส่งสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการกองทุนการศึกษาโดยได้พระราชทานพระราชโอบายเพิ่มเติมคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำม,มีอาชีพและให้เป็นพลเมืองดีของสังคม องคกมนตรีติดตามโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้พลเอกชลิตพุกพาสุของคมมูลีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตะกวดอนึ่งมาจากพระราชดำริตะบลเขาโจดอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําตะเพิน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2533เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรตำบลต่างๆในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำและเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสร่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปในงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานสนองพระราชดำริก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําดังกล่าวซึ่งได้รับการสน,สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปอร เื่อังเก็บน้ํามีขนาดความจุ432,000ลูกบาทเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ1,230ไร่รวมทั้งเป็นแหล่งน้ําสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ในหน้าแล้งของราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ4หมู่4ตําบลของเขาโจดและพื้นที่ใกล้เคียงจํานวน65ครัวเรือน320คน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ราษฎรได้มีแหล่งอาหารโปรโตีนและเป็นรายได้เสริมจากการทำประมงในอนาคตจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือ ซึ่งกรมชจรประทานได้วางแผนดําเนินการก่อสร้างในปี2562เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถส่งน้าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤด,ดูฝนประมาณ3,000ไร่และช่วงนาแล้งได้ประมาณ1,000ไร่โอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการเพื่อรับทราบปัญหาและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริให้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย i, อันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริอำเภอหนองปลือเป็นเขื่อนดินมีความยาวสันเขื่อน795เมตรความจุ23ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสา,สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ7,500ไร่นอกจากนี้ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแ้งซ้ำซากในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ต่อล่างของโครงการในช่วงฤดูฝนเป็นแหล่งประมงน้ำจืดทั้งย,ยังเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนอีกด้วย องคมนตรีเปิดงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์กรมหาชนประจำปี2561วันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ นายจรันธา,ากรณสูตรองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงองค์กรมหาชนประจำปี2561จะขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงานรวมทั้งเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน จะมีพลเอกกัมปนาตุดิต์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหาร,ร,หารมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อนยโยบายด้านการบริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวงเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนางานให้มีความยั่งยืนตามพระรชาชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระรบรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งมีนักวิจัยนักวิชาการและนักพัฒนาพื้นที่สูงเข้าร่วมประชุมกว่า300คนภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชีวพันธ์งโครงการหลวงเพื่อควบคุมโรคและแมะลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิน่นอาทิชาเมียงที่นําไปสกัดเป็นเวสสาอางชนิดต่างๆผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมสกัดจากหญ้าถอดปล้องผลิตภัณฑ์จากข้าวท้องถิ่นเช่นข้าวเหล่าสูยาข้าวบือบอข้าวบือซอมี หรือข้าวไก่ป่าข้าวเฮอเลอทินและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์โครงการหลวงอาทิไก่กระดูกดำไก่เบรสและหมูเหมยสาน รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่โรงเรียนบ้านบงตันตําบลบงตันอำเภอดอยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีหน่วยราชการในพระองค์ในงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่รวมกว่า4 0 0พันคนไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านบงตันและบริเวณชุมชนโดยรอบด้วยการเก็บกวาดขยะและทาสีกำแพงเพื่อสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้สูตรอำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออยได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่โรงเรียนบ้านบงตันด้วยโดยมีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นจำนวนมากโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม,ม่อมให้กองทัพบ,บกจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย เพื่อราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสุชาติกองสุขเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา9น้นาะฬิกาณบ้านเล็กที่10หมู่8ตํตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกดร้าโปรดกระหม่อมให้ในายจำเรินที่พยพง์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสุดชาติกองสุขเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับอาสาสมัครทหารพรานสุดชาติกองสุขวิดาและมารดาชื่อนายสุเทพและนางสุคนกองสุขมีพี่น้องจำนวนสามคนสมรสกับนางพุทธิดาพุทธิธาดาทวีเมืองมีลูกหนึ่งคน อาสาสมัครทหารพรานสุชาติกองสุขเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4303หน่วยเฉพาะกิจกรมทารหารพรานที่43ขณะเดินทางกลับจากการออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านบาน,บานทันหมูม่3ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11กันยายน2561 กดยจะมีพิธีทราชทานเพลิงศพในวันที่18กันยาย,ยน2561เวลา13นาฬิกาณชาปนสถานวัดบางใหญ่ตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรด,ดาาา m ขอพระองค์มีพระพระนาัยแข็งแรงโดยเร็ววันนี้ที่ตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยตลอดทั้งวันมีบุคคลประชาชนคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิรัตาชมารพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพระนาัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิสมาคมภริยาอายการบริษัทสยามพักบางกอกจำกัด บริษัทบลอดแคสต์ cast, ไทยทลวิชันจำกัดคณะกรรมการหาไรายได้การกุศลเพื่อสภากาชาติไทยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถบ้านอย่างน้อยจังหวัดอบุบลราชธานีพร้อมด้วยชมรมจุฬารัชประภา,าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีโครงการก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาเิริโสภาราวดี บริษัทจ m เอมแกรมี่จำกัดมหาชนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรรัตศึกษานนทบ,บุรีท่าน,นี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จากโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ยินขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานร,ราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ w w w .prd.go.th ดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามขาม้อมูลเพิ่มเติม,ดมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ